ก็ขอย้ำครับท่านที่มีโรคประจำตัวหรือสูงอายุนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องว่าจะกังวลเรื่องความปลอดภัยเรื่องวัคซีนนะครับการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดสูตรไข้นะครับอัตราการเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือว่าอาการข้างเคียงเนี่ยไม่แตกต่างไปจากเดิมเลยจากที่ฉีดวัคซีนแต่ละตัวแต่ละเข็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อกังวลบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เหมาะจะฉีดได้หรือไม่นะครับถ้าเงื่อนไขตรงตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลครับครับอีกประเด็นที่หลายท่านก็อาจจะมีข้อสงสัยข้อซักถามในเรื่องของสูตรวัคซีนนะครับในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าการปรับสูตรเป็นซิโนแวคแอสตรานั้นนะครับเป็นแนวทางที่มีการปรับเปลี่ยนให้ปฏิบัติไปทั่วประเทศแล้วนะครับท่านที่อาจจะไปฉีดอยู่ก่อนและในใบนัดหมายยังเป็นเข็มที่2ยังเป็นซิโนแวคอยู่นะครับหากท่านไปถึงวันนัดก็น่าจะได้รับการเปลี่ยนนะครับเป็นตามนโยบายที่กล่าวนี้นะครับโดยที่ถ้าเราแยกเป็นสูตรตามภาพนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายประชาชน18ปีขึ้นไปผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีกลุ่มโรคเรื้อรัง7โรคนะครับหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นซิโนแวคเข็มที่1นะครับแล้วก็แอสตราเข็มที่2ห่างกัน3สัปดาห์เป็นสูตรหลักนะครับแล้วก็อาจจะมีบางกรณีที่มีความจำเป็นทางด้านการแพทย์นะครับหรือว่าเข็มที่1เป็นแอสตราอยู่แล้วนะครับก็จะมีเข็มที่2เป็นแอสตราต่อนะครับก็จะเป็นในกรณีที่2นะครับแอสตราอันนี้ห่างกัน12สัปดาห์นะครับถ้าเป็นสูตร1จะเห็นว่าการกระตุ้นภูมิจะใช้เวลาน้อยกว่าเพราะว่าห่างกันเพียง3สัปดาห์แล้วก็ถัดไปอีก2สัปดาห์ก็รวมเป็น5สัปดาห์ภูมิคุ้มกันก็ขึ้นเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นความกังวลเรื่องสายพันธุ์เดลต้านะครับก็น่าจะลดลงนะครับในกลุ่มเป้าหมายถัดมานะครับกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง7โรคนะครับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับก็จะให้ฉีดเป็นไฟเซอร์2เข็มห่างกัน3สัปดาห์นะครับแล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้านะครับอันนี้ก็คืออธิบายให้เห็นชัดๆว่าที่ไฟเซอร์มาเติมนะครับเป็นเข็มกระตุ้นนะครับแต่ก็ยังเปิดนะครับว่าจะมีบางส่วนที่เลือกที่จะเป็นแอสตราก็กระตุ้นเป็น1เข็มได้เช่นกันนะครับอันนั้นคือหมายเลข1นะครับถัดมานะครับผู้ที่ฉีดซิโนแวคซิโนฟาร์มหรือแอสตราแล้ว1เข็มก็จะได้ไฟเซอร์เป็นเข็มที่2นะครับแล้วก็กำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่1เป็นหลักนะฮะแล้วก็แบบที่3นี่ก็คือซิโนแวคเข็มแรกแล้วก็ตามด้วยสูตรไข้นะครับแอสตราเข็ม2ห่างกัน3สัปดาห์นะครับแล้วก็แบบที่4นี่ก็คือไฟเซอร์2เข็มห่างกัน3สัปดาห์นะครับแล้วแบบที่5นี่ก็คือแอสตราเซเนกา2เข็มห่างกัน12สัปดาห์นะครับก็เรียกว่าการกระจายของวัคซีนที่ผ่านมานะครับในส่วนของไฟเซอร์ก็ยังเป็นส่วนที่มุ่งเน้นอยู่ใน13จังหวัดสีแดงนะครับสีแดงเข้มนะครับเพราะฉะนั้นในรอบต่อไปที่เราจะได้รับส่งมอบในส่วนของวัคซีนที่จัดมาเพิ่มนะครับจากไฟเซอร์ที่จะมีมา20ล้านหาเพิ่มได้อีก10เป็น30นะครับก็จะทยอยมีการส่งมอบมานะครับแล้วก็ซิโนแวคที่เพิ่มมา12ล้านนะครับก็จะทยอยมาด้วยซึ่งก็จะมาไขว้กันกับแอสตราเซเนกาได้พอดีนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ขอย้ำครับท่านที่มีโรคประจำตัวหรือสูงอายุนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องว่าจะกังวลเรื่องความปลอดภัยเรื่องวัคซีนนะครับการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดสูตรไข้นะครับอัตราการเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือว่าอาการข้างเคียงเนี่ยไม่แตกต่างไปจากเดิมเลยจากที่ฉีดวัคซีนแต่ละตัวแต่ละเข็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อกังวลบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เหมาะจะฉีดได้หรือไม่นะครับถ้าเงื่อนไขตรงตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลครับแล้วก็เมื่อเวลาไปฉีดบุคลากรการแพทย์ก็จะสอบทานประวัตินะครับแล้วก็ให้ข้อแนะนำได้ครับนะครับโดยรวมก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามนโยบายตามทิศทางนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่เราก็จะเห็นว่ามีสูตรที่เป็นทางเลือกบางท่านอาจจะมีประวัติแพ้นะครับที่อาจจะใช้ตามสูตรนั้นไม่ได้ก็สามารถที่จะมีทางเลือกได้เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ